เรายังอยู่กันใน The Art of War นะครับศิลปะการทำสงครามฉบับซุนวูตอนที่2เนาะในด่าน Fast Cattle Age นะครับการเร่งรัชสูตรรัดการเข้าสู่ยุคปราสาททำยังไงนะครับเรามาดูกันหนึ่งในกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่ในมัลติเพลเยอร์เกมเขาใช้กันก็คือกลยุทธ์การเข้าสู่ยุคปราสาทรวดเร็วนะครับต้องรู้วิธีการทำบิลออเดอร์ก่อนบิลออเดอร์ก็คือคำแนะนำให้ทำตามนี้เป๊ะๆจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเล่นอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องทั่วไปในหมู่มัลติเพลเยอร์ลองมานั่งวิจัยดูได้เต็มที่นะแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าได้ทำให้ Town Center เนี่ยอยู่เฉยต้องสร้างชาวบ้านตลอดนะครับยังไงก็ใช้ปุ่ม Town Center Hotkey ก็ได้ปุ่ม H เพื่อจำเข้ามานี่จะเป็นทูตอเรียลผ่านวิดีโอเลยนะครับปกติผมจะกดข้ามตลอดถ้าอาหารไม่พอก็บังคับให้ชาวบ้านไปคุยอาหารใช้ธงของ Town Center เนี่ยเพื่อมาร์คหลังจากที่ชาวบ้านออกมาก็จะได้เป็นยังเป้าหมายทันทีอะไรเป็นต้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้ที่ผมทำให้ดูเพราะว่าตอนที่แล้วมันก็มีนะครับทุกๆทูตอเรียลที่เราเล่นในทุกๆด่านจะมีวิดีโอแบบเมื่อกี้เนาะโอเคแต่เรื่องที่ผมข้ามไปนะครับเพราะว่าจะมีทั้งแทบทุกอันเลยอ่ะเรามาดูภารกิจด่านนี้กันนะครับเทรนชาวบ้าน27คนสร้างบ้าน2หลังเข้าสู่ยุคปราสาทอย่างรวดเร็วนะครับเบาะแสเอาคร่าวๆเนาะในเวอร์ชั่น DE เนี่ยเวอร์ชั่นที่เป็นปรับภาพสวยเนี่ยเขาได้เพิ่มระบบเกี่ยวกับการใช้ชิปคีย์ด้วยนะครับการมาร์คให้คนเดินตามธงที่ผมอธิบายไปเนาะแล้วก็ในชาเลนจ์นี้เนี่ยข้อ7นะครับยังเรายังต้องสร้างตลาดกับโรงตีเหล็กด้วยแบ็กสมิธนะครับ2ตึกนี้คือของที่ถูกที่สุดในการที่จะเข้าสู่ยุคคัสเตอร์เอทแบบเร็วที่สุดนะครับย้ำว่าเป็นของที่ถูกที่สุดนะปกติเวลาเราจะเข้าสู่อีกยุคนึงเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องสร้างของ2ชิ้นที่เป็นคีย์เวิร์ดในการจะเข้าสู่ยุคใหม่ถ้าเราไม่สร้างตึก2ตึกนี้จะเป็นตึกอะไรก็ได้นะมันจะมีอยู่ประมาณหลายตึกเลย 4-5 ตึกเลือกเอา2ตึกแล้ว2ตึกเนี้ยตลาดกับโรงตีเหล็กเป็น2ตึกที่ถูกที่สุดในยุคใหม่ในของยุคใหม่ที่ปลดมาให้ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคต่อไปถ้าไม่มี2ตึกในหมวดนี้เราก็จะเข้าสู่ยุคต่อไปไม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้เขาแนะนำมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ข้อ8จะพูดถึงเรื่องของงานวิจัยที่เลือกที่ใช้ชื่อว่าลูมนะครับจะเป็นการเพิ่มเลือดให้กับชาวบ้านตายยากขึ้นเวลาชาวบ้านไปล่าหมูป่าเนี่ยอาจต้องเสี่ยงได้ครับเจ้าหนี้เป็นการกันหมาไว้นะครับชาวบ้านก็จะถึงเนาะแต่ว่ามันจะเป็นการเสี่ยงเหมือนกันทุกครั้งที่เราวิจัยเนี่ยจะทำให้ตัวทาวน์เซ็นเตอร์ของเรานะครับหยุดชะงักในการสร้างชาวบ้านจะทำให้เราเสียเวลาเองฉะนั้นช่างใจให้ดีก่อนอัพเนาะเพราะว่าหลายคนบอกว่าถ้าสมมติเราเล่นกันเป็นแล้วจริงๆเนี่ยข้ามการอัพนี้ไปเลยก็ได้มันจะทำให้เราเพิ่มประสิทธิภาพของอีโคโนมี่ดีขึ้นนะไม่มีอะไรมาชะงักเนาะโอเคต่อไปเป็นเรื่องของสเกาต์นะครับทีมลาตาเวรายงานมาว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยต้องสำรวจเองขอบคุณครับเริ่มกันสร้างบ้าน2หลังเลยครับสเกาต์ไปจริงๆเราทำตามที่ตัวละครพูดเลยนะครับเสียงภาคแล้วก็ถ้าฟังออกนะทำตามได้เลยแกะ4ตัวนะครับแล้วที่ผมพอจำได้อ่ะก็ให้เขาเดินไปหาแกะแหละพอจำแบบได้อยู่นิดหน่อยนะฮะแล้วก็กระจายแกะเข้าสู่แกะเดิมกระจายชาวบ้านเข้าสู่แกะสิโอเคไม่รอเลยลงมาข้างล่างครับเปิดแมปต่อตามหาแกะกับหมูป่าเนาะแล้วก็สเกลเปิดแมปไปเราจะเรียงตามโหลดออเดอร์ก็ได้หรือว่าเราจะทำตามที่เราอยากทำเองก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีชาวบ้านมาบอกจะมีเสียงภาคมาพูดเนาะทำตามเสียงภาคอะไรอย่างนั้นเนี่ยครับชาวบ้านหลังจากนี้ต้องสร้างเลเวลมิลนะผมใช้คนนี้สร้างเลยนะเขาอธิบายละเอียดมากถ้าฟังออกก็จะทำตามนี้เป๊ะๆนะครับมันจะเร็วมากๆเลยเรามีเวลาในการได้เหรียญรับเหรียญทองประมาณ12นาทีแล้วถ้าไม่ได้เหรียญทองก็ไม่เป็นไรโอเคต่อเนื่องต่อเนื่องเราจะพลาดช่วงไม่ได้เจอหมูป่าครับเที่ยวผมจำได้จะมีแกะอยู่แถวนี้แกะจ๋าอยู่ไหนจ๊ะตอนนี้ไงแล้วก็ขึ้นข้างบนครับจะมีหมูป่าอยู่รอบๆประมาณ2ตัวน่ะอันนั้นตัวแรกยังไม่ล่านะชาวบ้านต่อเนื่องครับแกะวิ่งไปรอคนที่ใกล้เสร็จที่สุดเลยพอมันฆ่าแกะตอนนั้นเสร็จก็จะได้มาฆ่าตัวนี้ต่อเลยนะมีไหนหมูป่าโอเคถึงเวลาจะต้องล่าหมูป่าแล้วถ้าเขาไม่มั่นใจเรื่องการล่าใช่ไหมครับเขาแนะนำให้เราอัพรีเสิร์ชที่ชื่อว่าลูมตัวนี้เนาะในฐานแต่มันจะทำให้ชาวบ้านเราชะงักนะครับโอเคผมจะใช้วิธีการล่าเลยนะโดยที่เอาสเกาต์เป็นตัวล่อชาวบ้านคนต่อไปต้องสร้างบ้านเลยครับใกล้ๆกับหมู่ป่ามันจะมีกลยุทธ์ในการเอาบ้านปักนะครับตรงกลางนี้แล้วก็เอาชาวบ้านมายิงธนูใส่หมู่ป่าเนาะแล้วให้บ้านเนี่ยเป็นกำแพงนะครับหมู่ป่าก็จะวิ่งมากัดชาวบ้านไม่ได้แล้วชาวบ้านก็วิ่งจุกเอา
ลองวาดภาพออกเนาะจุ๊กไปยิงธนูใส่ไปนะครับเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การล่าหมูป่าแบบปลอดภัยที่สุดแต่ว่าผมจะไม่ใช่อย่างนั้นนะผมจะใช้สเกลล่ามันจะเป็นการล่อให้เขาเข้ามาเหมือนที่ผมทำในดังที่แล้วแบบนี้จะดีกว่านะในความรู้สึกผมแต่บางทีคาวาลีมันวิ่งเร็วนะเขาก็เลยYour town center should not fall idle. Okay, จะวิ่งจุกต้นไม้ล่อมันให้มันบนต้นไม้แล้วมันก็จะเปลี่ยนเป้าแล้วมันก็จะมีอาการชะงักนิดนึงนะฮะโอเคแต่ยังถือว่าไกลอยู่นะไม่เป็นไรไปสิลูกโอเคเก็บไม้สี่ต้องการอะไรครับภารกิจตอนนี้ก็ต้องการชาวบ้านไปเทรนชาวบ้าน27คนเนาะเก็บที่แก่แก่มันหมดแล้วนี่แก่6คนไม่ต้องครับหมดละต่อไปเป็นฟอเรสเจอร์นะไม่จำเป็นต้องทำตามหมดก็ได้เนาะเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือการเข้าสู่ยุคปราสาทถึงจะชนะนะครับระหว่างทางยังไงก็ได้แต่เขาแค่แนะนำให้ทำตามนี้มันเป็นโหลดออเดอร์เป็นบิลออเดอร์นะสร้างตามนี้นะเราจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนนี้คนผมจะเต็ม15แล้วต้องสร้างบ้านใช่หมูป่ามันอยู่ไกลไหมครับกว่าเขาจะวิ่งมาแต่ว่ามันได้เนื้อเยอะมากนะต่อการเก็บหนึ่งครับแล้วก็ช่วยกันสร้างกันเลยชะงักแล้วนะครับอันนี้ถือว่าชะงักแล้วซัพพลายบล็อกแล้วผมก็จะแบ่งมาสร้างโรงสีเพื่อเก็บplay the early economy challenge or the second floor with the next villager that you create อาจจะมีบางช่วงนะที่ทำให้ชาวบ้านบ้านผมมันจะไม่มีชาวบ้านชาวบ้านต้องเทรนเรื่อยๆนะฮะนี่คือประสิทธิภาพสูงสุดแต่เมื่อกี้วืดไปหน่อยลืมนะครับมัวแต่มุนี่แหละเพราะถ้าตอนเล่นจริงคือเราจะผมจะแทบไม่มีเวลามาพูดอะไรเลยจะโฟกัสสมองผมจะทำงานกับเกมอีกเยอะเลยซึ่งมันไม่ได้กับการทำคลิปต้องขออภัยถ้าผมชะงักนะฮะโอเคตอนนี้หมูป่าตัวแรกผ่านไปครับเราจะให้ทุกคนลงมาข้างล่างล่าตัวที่2กันผมควรจะเตรียมเอาสเกลไปรอตัวที่2เลยนะมันจะเร็วนะแบบนี้ชาวบ้านก็เดินเกินนะไกลไปนะชาวบ้านรอตรงนี้เดินมาหมูป่านั่นแหละครับเขาอยากให้เราสร้างบ้านอีกหลังนะฮะผมจะให้เขาใกล้ลงสีเนาะจะได้เก็บง่ายๆเรียบร้อยคนหนึ่งขออนุญาตลงบ้านครับSend the next six villagers that you create to collect wood. ต่อไปเขาบอกว่าอีก6คนเนี่ยไปลงแล้วก็ไปเก็บไม้หมดเลยนะฮะทุกคนเก็บตรงนี้ด้วย Build a second lumber camp to spread out your lumber. เขาแนะนำให้เราสร้างลัมเบอร์แคมป์ที่2ครับแต่ผมจะไม่สร้างนะมันถือว่าเป็นการเปลืองทรัพยากรในใช่ไหมครับเป้าหมายเราคือทำให้มันผ่านด่านเนาะเหลืออีก5นาทีนะเหรียญทองไม่ทันแล้วครับบอกแค่นี้เพราะเมื่อกี้เราเสียจังหวะในช่วงสร้างบ้านไปนะซัพพลายบล็อกในช่วงนั่นคือเสียการเสียเวลามากมากครับก็เฟลไปสำหรับเหรียญทองอย่าหวังเลยนะมันยากมากจริงมันต้องโฟกัสเกม 100% อ่ะถ้าเรารู้สึกว่าอะไรชะงักนิดเดียวเนี่ยหมดสิทธิ์เหรียญทองเลยนะโอเคไม่เป็นไรนะครับเราต้องการบ้านหลังจากที่ชาวบ้านคนต่อไปสร้างครับนี่มันจะเป็นคนที่23ทับ25เนาะห่างกัน2ลงบ้านหลังต่อไปนี่คือบิลด์ออเดอร์ที่ดีที่สุดนะฮะโอเคมาพอดีลงเลยครับสร้างเลยช่วยกันสร้างแล้วก็ไปเก็บไม้ข้างล่างเทรนไปครับเมื่อหมูป่าเขาสุดท้ายหมดให้ส่งชาวบ้านที่ว่างงานไปเก็บแกะนะครับแต่ว่าผมเก็บแกะไปหมดแล้วนะเห็นไหมบางทีมันก็อาจจะแปลกๆหน่อยเพราะว่าเราทำรัดขั้นตอนนะครับหรือว่าไม่ได้เรียงตามโหลดออเดอร์อะไรเงี้ยตามบิวออเดอร์นะไม่เป็นไรโอเคขอแค่เราพัฒนาจนจบตอนนี้เขาต้องการให้เราไปสร้าง mining camp ครับขุดเหมืองต้องการ3ชาวบ้านไปเก็บแร่เก็บทองเก็บหินเมื่อแกะหมดให้สร้างฟาร์ม8ตัวฟาร์ม8อัน2 3 4 5 7 8ผมเผื่อให้แล้วกันครับ9แล้วเราต้องมาไล่แยกคนอีกนะฮะYou will have enough villagers to advance to the next age once the next one is trained. Cue the feudal age research at your town center. Okay. เขาบอกว่าตอนนี้เราสามารถเข้าสู่ยุค2ได้แล้วนะครับนะต้องการ500ไหนบอกได้
Your town center should not fall idle. ต้องห้ามใครว่างงานโอเครอใหม่ครับ479ยังไม่ได้ยังไม่ได้แต่ว่าเราปลดล็อกหมดแล้วเนาะเราสร้างทุกอย่างตามที่ตัวยุคต่อไปต้องการละเข้าสู่ยุคฟูเดียลก่อนนะครับถึงจะไปยุคปราสาทได้ระหว่างนี้รอเข้าสู่ยุค2ครับชาวบ้านผม27ครบคนแล้วแต่ว่าคนเก็บไม้เยอะกว่าคนเก็บแบ่งใช่ครับเก็บเนื้อเราต้องเน้นเนื้อแล้วตอนนี้เพราะเดี๋ยวยุคปราสาทเนี่ยจะใช้เนื้อเยอะนะครับในการที่จะเข้าสู่ยุคปราสาทAnd keep an eye on your villagers to make sure that they do not go idle. แล้วเขาก็บอกว่าขอมั่นใจว่าชาวบ้านต้องไม่ว่างงานแล้วพอเราเข้าสู่ยุคฟีดอร์เนี่ยการจะไปการจะสร้างแบ็กสมิธกับตลาดใช้325ไม้นะมีพออย่างเช็คด้วยระหว่างที่รอรีเสิร์ชเขาแนะนำให้เราสร้างชาวบ้านรอไว้2คนนะครับพอมันสร้างเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นชาวบ้านทันทีนะส่วนคนที่เหลือที่ว่างงานไปเก็บไม้ให้หมดนะครับอันนี้เขาแนะนำมาโอเคจะเปิดออโต้ไว้หลังจากที่ฟาร์มหมดเนี่ยมันก็จะเติมเองเลยนะใช้60ไม้ในการสร้างฟาร์มนะโอเคตอนนี้ใกล้เสร็จยังครับฟูเดียลอีก53วิหมดสิเหรียญทองนะหมดสิเหรียญทองที่เป็นนักร้องนั่นมันศักดิ์สิทธิ์นะรู้จักไหมรู้จักศักดิ์สิทธิ์แท่งทองเนี่ยโบราณด้วยเหรียญทองกับแท่งทองเอ้าไม่น่าเล่นเลยมุกนี้ขอโทษครับโอเคเรามีไม้เกินแล้วเนี่ยแต่ว่าเนื้อยังแค่300การที่จะเข้าสู่ปราสาทเนี่ยใช้เนื้อเป็นพันเลยถ้าจำไม่ผิดครับเนื้อผมถือว่าต่างมากๆเลยเดี๋ยวเราจะรอมันเข้ายุคต่อไปตอนนี้รีบลงตลาดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมาลงตีเหล็กนะครับมันต้องมีเสียงน้อย2ตึกเนาะไม่งั้นจะสร้างปราสาทจะเข้าสู่ยุคปราสาทไม่ได้ช่วยกันเลยโอเคพอตลาดเสร็จปุ๊บผมจะทำการขายหินนะครับเพราะว่ามันใช้ทองกับใช้ทอง200มั้งขายหินทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็ขายไม้แล้วซื้อขายไม้แล้วซื้อเนื้อให้ครบพันแล้วขายไม้อีกแย่ละไม่พอนะครับใช้ตังค์200ต้องเก็บไม้อีกน่าจะได้ทองแดงก็แหละเพราะว่าเราช้าไปนะครับถ้ามีไม้พอเนี่ยผมสามารถจะเอาไม้ขายไม้แล้วได้เงินครบ200ปุ๊บเข้ายุคปราสาทผ่านเลยนะครับพันเอกละนี่ต้องขายเนื้อเกินโอเคขายอีกหน่อยเป็น200แล้วแล้วก็รอเนื้อเรียบร้อยได้แล้วผ่านแล้วครับอ๋อมันใช้เนื้อ800เหรอนึกว่าใช้เนื้อ 1,000 โอเคถ้าเราจำจำนวนได้เนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะนี่ก็ได้ประมาณเหรียญเงินอยู่นะ อ่ะจบแล้วครับผมเดี๋ยวว่ากันใหม่ในด่านที่3ต่อไป